ตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่านกตัวหนึ่งบินหาอาหารโดยเริ่มบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง2กิโลเมตรแล้วบินตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง2กิโลเมตรอยากทราบว่านกตัวนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าใดและอยู่ในทิศใดของจุดเริ่มต้นสำหรับโจทย์ข้อนี้เนาะเราก็ต้องวาดรูปกันเลยข้อนี้เนี่ยมีเรื่องทิศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดทิศก่อนเนาะก็ขออนุญาตกำหนดให้ทิศข้างบนเนี่ยนะคะเป็นทิศเหนือถ้าทิศนี้เป็นทิศเหนือแปลว่าข้างล่างก็ต้องเป็นทิศใต้ถูกปะแล้วออกอยู่ทางนี้ทางนี้เป็นทิศตะวันตกเนาะตอนแรกเลยสมมติว่านกอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะคะนี่คือจุดแรกที่นกอยู่เขาบอกว่าตอนแรกเขาเริ่มบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนเอ่ยตะวันตกอยู่นี่ใช่ป่ะเฉียงเหนืออยู่ตรงนี้เนาะมันจะขึ้นมาแบบตรงกลางพอดีเลยนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยซึ่งนกตัวนี้เนี่ยบินไปเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนกก็เปลี่ยนทิศค่ะบินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแทนทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนเอ่ยตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอยู่นี่ใช่ป่ะเฉียงขึ้นมาทางเหนือตรงนี้เนาะนี่เลยคือทิศทางที่นกตัวนี้บินไปนะคะแล้วเขาก็บินไปอีก2กิโลเมตรซึ่งเขาอยากทราบว่านกตัวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็แปลว่าสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะคะก็คือความยาวของเส้นนี้เนาะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าอยู่ทิศทางไหนของจุดเริ่มต้นข้อนี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเจ้ามุมเนี้ยมุมที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นมุมฉากค่ะทำไมตรงนี้ถึงเป็นมุมฉากล่ะที่เป็นมุมฉากนะคะก็เป็นเพราะว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ตั้งฉากกันนั่นเองนะคะทิศนี้นะกับทิศนี้เนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องตั้งฉากด้วยถูกปะแล้วทีนี้เขาอยากได้ความยาวเส้นสีชมพูอันนี้ถ้าพี่สมมุติให้มันเป็น x น้องๆคิดว่าพี่ต้องทำยังไงคะถึงจะได้ค่า x ออกมาได้คำตอบก็คือใช้พีทาโกรัสนั่นเองเนาะเพราะว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็รู้ความยาวด้านละ2ด้านใช่ปะอยากหาอีกด้านนึงก็ใช้พีทาโกรัสเลยซึ่งตามพีทาโกรัสเขาก็จะบอกว่ามันคือ x กำลัง2เท่ากับ2กำลัง2บวก2กำลัง2นะคะซึ่ง2กำลัง2ก็คือ4 2กำลัง2ก็คือ4 4บวก4เนี่ยก็เป็น8ก็เลยได้ว่า x กำลัง2เนี่ยเป็น8ถ้า x กำลัง2เป็น8แปลว่า x เดียวเป็นเท่าไหร่ x เดียวเป็น √8 หรือก็คือ2 √2 นั่นเองนะคะแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ถามแค่ขนาดเนาะเขาถามทิศทางด้วยเขาถามว่าตรงเนี้ยเมื่อเทียบกับตรงนี้แล้วอ่ะคือทิศทางไหนดูแล้วก็ตอบได้เลยถูกปะมันคือทิศเหนือนั่นเองนะคะสรุปแล้วนกตัวนี้เนี่ยขึ้นไปทางทิศเหนือของจุดเริ่มต้นนะก็คือนกตัวนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น2รูท2กิโลเมตรเนาะโดยไปทางทิศไหนไปทางทิศเหนือนั่นเองอ
ก็ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องการบวกลบเวกเตอร์กันต่อค่ะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม